ว่าจะมาเป็น Dynamic Island หรือว่าเกาะหันษาใน iPhone 14 Pro เนี่ย iPhone เขาก็มีดีไซน์รอยบักมาตั้งแต่ iPhone 10รุ่นแรกแล้วนะคะจะมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างคลิปนี้พลอยสรุปมาให้ชมกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมวิวัฒนาการรอยบักของ iPhone นะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยบักกันก่อนค่ะซึ่งสิ่งที่เรารู้กันอยู่แน่นอนแล้วนะคะก็คือชุดกล้อง True Depth ที่จะช่วยให้เราสามารถสแกน Face ID เพื่อยืนยันตัวตนได้นั่นเองค่ะซึ่งการสแกนใบหน้าด้วยชุดกล้อง True Depth นี้นะคะก็จะต้องใช้ส่วนประกอบอื่นๆร่วมด้วยตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งซ้ายมือสุดกันก่อนเลยนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นกล้องอินฟราเรดค่ะถัดมาเป็นอิลูมิเนเตอร์มุมกว้างแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะนะคะตามด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ4อันนี้เนี่ยรวมกันกับดอทโปรเจคเตอร์หรือว่าตัวฉายจุดแสงด้านขวามือสุดก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เจ้าตัว iPhone หรือว่ารอยบักเนี่ยจดจำใบหน้าเวลาที่เราสแกน Face ID นั่นเองค่ะนอกเหนือจาก5สิ่งนี้แล้วเนี่ยในรอยบักก็จะมีลำโพงมีไมโครโฟนแล้วก็มีกล้องหน้านั่นเองค่ะจากที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีสิ่งต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่ภายใต้รอยบักค่อนข้างเยอะจึงอาจจะทำให้เราเห็นว่ารอยบักเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะจึงอาจจะทำให้กินพื้นที่ส่วนบนหน้าจอของ iPhone ไปค่อนข้างเยอะเลยแต่อย่างที่เรารู้กันนะคะว่ารอยบักเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ iPhone รุ่นรอยบักเลยค่ะซึ่ง iPhone รุ่นรอยบักนะคะก็เริ่มตั้งแต่ iPhone 10เลยซึ่ง iPhone 10เนี่ยเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปี2017ค่ะมีขนาดหน้าจอ 5.8 นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการปรับดีไซน์ตัวเครื่องใหม่ด้วยมีการตัดปุ่มโฮมออกแล้วก็นำ Face ID มาใส่แทนนะคะแล้วก็ยังจะมาพร้อมกับกล้อง True Depth หรือที่รู้จักกันในนามรอยบักนั่นเองนับว่าเป็น iPhone รุ่นแรกเลยนะคะที่ Apple เนี่ยนำการยืนยันตัวตนแบบ Face ID เข้ามาใส่นั่นเองค่ะสำหรับรอยบักใน iPhone X นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ชิดติดขอบด้านบนเครื่องหรือว่าเวลาที่เราเปิดหน้าจอเนี่ยมันก็จะแสดงผลเหมือนหน้าจอเป็นขอบแหว่งนั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้พื้นที่การแสดงผลบนหน้าจอส่วนด้านบนเนี่ยมีพื้นที่ลดลงและ iPhone X เนี่ยเปิดตัวในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,500 บาทจากราคาเปิดตัวที่เราเห็นนะคะก็ถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเมื่อเทียบกับราคาเปิดตัวใน iPhone รุ่นก่อนๆค่ะสาเหตุนะคะอาจจะมาจากการที่ Apple ปรับดีไซน์ใหม่ใน iPhone X เป็นหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมแล้วก็เพิ่มดีไซน์รอยบักที่เป็นการสแกน Face ID เพื่อยืนยันตัวตนเข้ามานั่นเองค่ะหลังจากนั้นในปี2018นะคะ Apple เขาก็ได้เริ่มนำดีไซน์รอยบักเข้ามาใช้ใน iPhone รุ่นใหม่ทุกๆปีเลยโดยในปี2018นะคะ Apple เขาก็ได้เริ่มเปิดตัว iPhone XR iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max ค่ะซึ่ง iPhone XR นะคะเขาเปิดตัวมาในหน้าจอ 6.1 นิ้วมาพร้อมกับจอ LCD Liquid Retina พร้อมกับกล้องหน้า True Depth นะคะที่สามารถสแกน Face ID ได้เรียกได้ว่าเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นสำหรับสแกน Face ID ในราคาย่อมเยาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า iPhone รุ่นนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,900 บาทค่ะถัดมาเป็น iPhone XS นะคะขนาดหน้าจอ 5.8 นิ้วและ iPhone XS Max ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วค่ะซึ่งเปิดตัวมาพร้อมกันในงานอีเวนต์ปี2018เลยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED เต็มขอบไร้ปุ่มโฮมแล้วก็ใช้ดีไซน์รอยบักที่มาพร้อมกับ Face ID เหมือนเดิมเลยค่ะแน่นอนว่าดีไซน์รอยบักที่เราเห็นบน iPhone XR iPhone XS แล้วก็ iPhone XS Max เนี่ยยังคงมีขนาดเท่าเดิมเหมือนกับ iPhone X รุ่นก่อนหน้าเลยนะคะแต่ว่าได้รับการปรับปรุงแล้วก็พัฒนา Face ID กับตัวกล้อง True Depth ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองซึ่งราคาเริ่มต้นของ iPhone XS นะคะจะอยู่ที่ 39,900 บาทและ iPhone XS Max ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 43,900 บาทค่ะถัดมาในปี2019นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว iPhone 11 Series ออกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะแน่นอนว่าก็ยังคงใช้ดีไซน์เดิมหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมแล้วก็มีรอยบักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือ iPhone 11เป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ราคาประหยัดเข้าถึงได้ง่ายค่ะถ้าหากว่าเอาไปเทียบราคาใน iPhone XR ปี2018นะคะก็ถือว่าราคาถูกลงไปค่อนข้างเยอะเลยและแน่นอนว่าขนาดของรอยบักใน iPhone 11 Series นะคะก็จะยังคงเท่าเดิมนะคะเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่น Face ID ก่อนหน้านั่นเองค่ะนับว่าเป็น iPhone รุ่น Face ID ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะในปีนั้นเพราะว่าเป็น iPhone ที่ได้รับการอัปเกรดสเปคของตัวเครื่องแต่ว่าขายในราคาถูกลงนั่นเองค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นของ iPhone 11 Series นะคะอยู่ที่ 24,900 บาทค่ะถัดมาในปี2020นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว iPhone 12 Series ออกมาทั้งหมด4รุ่นแน่นอนว่าก็จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยบักเนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่าง iPhone 11 Series และ iPhone 12 Series นั้นนะคะก็คือวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยได้รับการอัปเกรดแล้วก็มีการรองรับ MagSafe กล้องหลังได้รับการอัปเกรดให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สเปคด้านอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะทำให้มีราคาค่อนข้างแพงขึ้นเล็กน้อยถ้าเทียบกับ iPhone 11 Series ค่ะซึ่งราคาของ iPhone 12 Series นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยผ่านมาในปี2021นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว iPhone 13 Series ออกมาค่ะซึ่งปีนี้นะคะ Apple เขาได้มีการปรับปรุงดีไซน์รอยบากใหม่ค่ะเขาดีไซน์ออกมาให้มีรอยบากที่เล็กลงมากกว่าเดิม 20% นะคะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเพื่อให้มีพื้นที่การแสดงผลบนหน้าจอส่วนด้านบนเพิ่มขึ้นนะคะและลักษณะของรอยบากเนี่ยก็จะมีขนาดสั้นลงแต่ถ้าเป็นความกว้างเนี่ยจะยังคงกว้างเท่าเดิมค่ะถ้าย้อนกลับไปใน iPhone X รุ่นแรกนะคะ Apple เนี่ยเขาใช้ดีไซน์รอยบากขนาดใหญ่มาตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เพิ่งมาปรับดีไซน์รอยบากให้เล็กลงใน iPhone 13 Series นั่นเองค่ะซึ่งขนาดของรอยบากที่เล็กลงนี้นะคะมาจากการปรับปรุงดีไซน์ของกล้องหน้ารวมถึงมีการย้ายลำโพงไปที่ส่วนด้านบนของตัวเครื่องนั่นเองค่ะราคาเริ่มต้นของ iPhone 13 Series เนี่ยมีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยและล่าสุดปี2022นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว iPhone 14 Series ออกมาแล้วค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่า Apple ได้มีการปรับดีไซน์ใหม่ใน iPhone 14 Pro ก็คือเปลี่ยนดีไซน์จากรอยบากไปใช้ดีไซน์รูแคปซูลบนหน้าจอแทนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Dynamic Island นั่นเองค่ะซึ่งการเปลี่ยนดีไซน์จากรอยบากไปใช้ดีไซน์รูบนหน้าจอหรือว่า Dynamic Island บน iPhone 14 Pro นี้นะคะก็ถือว่าจะทำให้หน้าจอเนี่ยมีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและในตัว Dynamic Island นี้นะคะก็ยังสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยไม่ได้เป็นแค่เพียงรูบนหน้าจอค่ะนอกจากนี้ก็ยังถือว่าเป็นปีแรกสำหรับ Apple ด้วยที่มีการเปิดตัว iPhone ด้วยดีไซน์ที่ต่างกันค่ะเพราะว่าใน iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะอย่าง iPhone 14และ iPhone 14 Plus เนี่ยจะยังคงใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนเดิมนะคะซึ่งขนาดของรอยบากเนี่ยก็จะเท่ากับ iPhone 13 Series ด้วยซึ่งโดยปกติแล้ว Apple เขาก็จะเปิดตัว iPhone แต่ละรุ่นที่ใช้ดีไซน์เหมือนกันแตกต่างกันที่ขนาดของหน้าจอแล้วก็สเปคภายในของตัวเครื่องค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่า Apple เขาใช้ดีไซน์ต่างกันเพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง iPhone 14รุ่นธรรมดาและ iPhone 14รุ่น Pro นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใน iPhone 14 Series นี้นะคะก็อาจจะเป็นความตั้งใจของ Apple ก็ได้ค่ะที่ต้องการแยกความแตกต่างระหว่าง iPhone รุ่นธรรมดากับรุ่น Pro นั่นเองแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะคะที่จะทำให้เราได้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจาก iPhone รุ่นที่มี Notch ไปใช้ดีไซน์รูบนหน้าจอแทนนะคะซึ่งก็คาดว่า iPhone รุ่นในปีถัดไปเนี่ยก็อาจจะใช้ดีไซน์เหมือนกันกับ iPhone 14 Pro นั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวลือจากทางรอสยังนะคะได้เผยถึงโรดแมปของ iPhone ในปี2022ไปจนถึงปี2028เลยซึ่งพลอยก็เคยทำคลิปสรุปไว้แล้วนะคะก็สามารถไปหาชมกันได้ค่ะจากรอยบากก้าวเข้าสู่ Dynamic Island บน iPhone 14 Pro นะคะถือว่าเป็นการปรับดีไซน์ครั้งใหม่ของ Apple เลยใครที่ได้ iPhone 14 Pro มาลองเล่นกันแล้วแต่ว่ากำลังหาเคสดีๆมาใส่อยู่เนี่ยวันนี้พลอยมีร้านเคสจาก Wegat มาแนะนำกันค่ะสำหรับใครที่เป็นสายลุยและกำลังมองหาเคสที่เก็บบัตรได้พร้อมปกป้องเครื่องได้ในตัวเนี่ยต้องเคสเก็บบัตรตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าสามารถปกป้องตัวเครื่องได้ดีเยี่ยมแค่เคสอันเดียวก็ออกลุยได้เต็มที่เลยค่ะถัดมาเป็นเคสใสนะคะที่รับรองว่าใครซื้อไปแล้วเนี่ยครบจบที่เดียวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกระจกหน้าหรือว่าเลนส์กล้องเนี่ยเขาก็มีมาให้ครบในกล่องเดียวเลยค่ะและเคสใสนะคะก็ยังมีให้เลือกอีก2แบบด้วยปกป้องได้ดีแล้วก็ใช้งานร่วมกับ MagSafe ได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเคสดีๆสำหรับ iPhone 14ต้องที่ร้าน Wegat เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นทั้งผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ต่างประเทศมากมายเลยรับรองว่าสินค้ามีคุณภาพแล้วก็มีการรับประกันแน่นอนค่ะหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายตามนี้เลยนะคะส่วนช่องทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์ wegat.com นะคะรวมถึงช่องทาง Lazada Shopee เนี่ยก็มีให้เลือกซื้อเช่นกันค่ะมองหาอุปกรณ์เสริมกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมองหา Trust by Wegat นะคะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยพลอยมีโค้ดส่วนลดสุดพิเศษมาให้ด้วยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะอย่ารอช้ารีบไปซื้อกันเยอะๆนะคะและนี่ก็เป็นวิวัฒนาการรอยบากของ iPhone X ตั้งแต่รุ่นแรกไปจนถึง iPhone 13 Series ก่อนจะเข้าสู่ดีไซน์ใหม่ก็คือดีไซน์รูบนหน้าจอหรือว่า Dynamic Island บน iPhone 14 Pro นะคะซึ่ง iPhone ในรุ่นปีถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ